สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับก็วันนี้ผมอาโนนะครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาในตอนที่ผมบวชประมาณ2ปีแล้วไม่ได้เป็นการลบหลู่นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ได้เฉยว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเจออะไรบ้างสถานที่ที่เกิดเหตุครับก็เป็นในวัดนะครับที่ผมบวชก็คือที่อำเภอบ้านหมอครับจังหวัดสระบุรีเนาะคืนนั้นนะครับก็คือเป็นคืนแรกเลยแล้วก็มีการจำวัดนะครับในคืนนั้นแล้วก็ช่วงนะครับตอนกลางคืนนะครับประมาณ2ทุ่มมีพายุนะครับเข้าแล้วก็ฝนตกหนักใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับก็ฝนก็หยุดแต่ประมาณ 10-15 นาทีอ่ะหลังจากฝนหยุดสนิทเนี่ยครับก็มันมีเสียงนะครับมาจากกุฏินะครับที่ผมได้พักก่อนอันนี้ผมลืมเท้าความนิดนึงก็กุฏิที่ผมได้จำวัดอยู่เนี่ยก็คือกุฏินั้นนะครับเป็นกุฏิเก่าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีพระองค์ไหนนะครับที่จะมาจำอยู่กุฏินี้ผมก็ต้องไปทำความสะอาดกุฏินี้ตัวกุฏิเองครับก็มีการชำรุดนิดนึงก็คือตัวหน้าต่างเป็นรูหมู่เลยครับเราจะเห็นข้างนอกเนี่ยนะครับซึ่งเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นทั้งโบสถ์แล้วก็ปลายเท้าที่ผมนอนอยู่ครับจะเป็นเมนซึ่งเป็นกุฏิเดียวที่มองเห็นเมนในช่วงเวลานั้นนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ก็คืออยู่ๆมันมีเสียงจากบนกุฏินะครับบนหลังคาเนี่ยนะมันเป็นเสียงแบบเหมือนมีคนขย่มนะซึ่งมันดังมากแล้วดังเป็นนาทีเลยครับแล้วคืนนึงอ่ะดังประมาณ 3-4 รอบซึ่งคืนแรกอ่ะที่มันมีเสียงนะครับแทบจะไม่ได้นอนเลยผมเจอแบบเนี้ยนะครับมาประมาณ3คืนพอผ่านไปคืนที่3เนี่ยนะครับรุ่งเช้านะครับพี่ไปบิณฑบาตนะครับฉันเช้าเสร็จกลับมาได้มีการคุยกับหลวงพี่อีกองค์นึงครับที่จำอยู่อีกกุฏินึงท่านก็ถามว่าเมื่อคืนน่ะหลับสบายดีไหมคืนที่ผ่านมาผมก็เล่าอะไรให้กับเหตุการณ์ที่ผมเจอให้กับท่านฟังท่านก็บอกว่าโดยปกติแล้วอ่ะก่อนเรานอนเราได้เขาเรียกว่าขวดน้ำเนาะนะก็จะมีบทนึงเป็นบทขวดน้ำใหญ่ซึ่งตัวเราก็เป็นพระใหม่นะครับเราก็ไม่ได้รู้จักบทนั้นถ้าเป็นพระก็จะรู้บทกัลยาณีนะครับซึ่งเป็นบทขวดพระใหญ่เลยพอคืนนั้นเราไปกวดนะครับหลังจากที่กวดนั้นนะก็ไม่เจอเสียงนั้นมาเลยเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอครับเป็นเสียงดังก็หายไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมานะครับก็อยากจะมาแชร์นะครับให้เพื่อนๆฟังอีกหนึ่งประสบการณ์ก็คือหลังจากที่เราบวชเสร็จเนาะนะครับก็คือสึกออกมาแล้วนะครับมันจะต้องมีการนำจีวรนะครับนำเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆเนาะที่เราได้ใช้เนี่ยกลับมาซักแล้วก็กลับไปถวายวัดตัวผมเองนะครับพักอยู่ไกลเนาะนะครับจากวัดที่เราบวชนะครับก็คือเรากลับไปบวชวัดที่นะครับเป็นที่เราอยู่อาศัยเนาะอยู่บ้านนอกเนี่ยครับก็เราก็เอาผ้าเนี่ยนะครับเอาจีวรต่างๆกลับมาซักระยะเวลาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะเอาผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆครับกลับไปถวายให้วัดอย่างเงี้ยครับระยะเวลา2อาทิตย์นั้นน่ะผมฝันนะครับและเรื่องที่ฝันจะเป็นเรื่องที่เราเป็นพระและเราบวชนะแต่ไม่ใช่เรื่องราวที่เราผ่านมาในช่วงระยะเวลาที่เราบวชมันก็รู้สึกแปลกนะครับซึ่งเราไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนแม้แต่ทั้งตอนที่เราบวชอยู่จนกระทั่งเราเอาจีวรหรือว่าเอาเนื้อเครื่องห่มตรงเนี้ยกลับไปถวายหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ฝันถึงตอนที่เราบวชอีกเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเจอนะครับก็ในช่วงระยะเวลาที่เราบวชก็เป็นช่วงที่ดีนะครับแต่อันนี้ก็มาแชร์ที่เฉยว่าสิ่งที่เราเจออย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรามโนหรือเปล่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเล่าสู่กันฟังให้เฉยเนาะ